เซรั่มตัวจริงเรื่องเส้นผมคว้ารางวัล Best Quality Business of Hair Care ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ2ปีซ้อนกับงาน Thailand House and Beauty Awards 2023ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานสำหรับผลิตภัณฑ์เจแฮเซรั่มตัวจริงเรื่องเส้นผมเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทน้ำบวร888จำกัดโดยมีคุณน้ำหวานกันกานิษฐ์วงศ์ท้าสิริเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารล่าสุดนั้นควงคุณตั๊กณภัสกรมิตรธีรโรจน์พรีเซนเตอร์ของแบรนด์เข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBA 2023 Talent Health and Beauty Awards 2023พร้อมตอกย้ำคำว่าคุณภาพในทุกสินค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกตัวหลังจากนี้ว่าคุณภาพต้องผ่านการทดสอบการวิจัยรองรับระดับโลกนิดวงทาสิรินะคะผู้บริหารและก็ Founder นะคะของบริษัท Number 1 888เจ้าของแบรนด์ J-Hair ค่ะครับตั้งนักพัศกรครับเป็นพรีเซนเตอร์ครับของ J-Hair ครับคือจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้จัดงานในวันนี้นะคะเพราะว่า J-Hair ของเราก็ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะก็รู้สึกต้องขอบคุณนะคะรวมไปถึงทั้งลูกค้านะคะรวมถึงตัวแทนด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนเจแฮร์ที่ดีมาตลอดก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเรารู้สึกภูมิใจด้วยนะครับเวลาสินค้าที่ออกไปแล้วเราเป็นตัวแทนแล้วคนได้รับการใช้แล้วผลตอบรับที่ดีเราก็ภูมิใจไปด้วยว่าสิ่งที่เราทดลองใช้ก่อนจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาเห็นผลเช่นเดียวกับที่เราได้เห็นครับจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าเจแฮร์ของเราค่ะปีนี้ก็จะเป็นปีที่5แล้วนะคะก็ฟีดแบ็กเนี่ยมีให้เราได้รับรู้ตลอดเพราะว่านอกจากที่เราขายแล้วเนี่ยเราจะมีการดูแลลูกค้าหลักการขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คือจะมีการแจ้งฟีดแบ็กมาเรื่อยๆนะคะว่าช่วงนี้อยากได้ตัวไหนนะคะตรงนี้ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราได้เรียนรู้ไปโดยตลอดนะคะแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วก็ในปี2567เนี่ยเราก็จะมีตัวโปรดักต์ใหม่นะคะที่จะมาตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รีเควสเข้ามาว่าอยากที่จะให้เสริมตัวไหนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เราได้ไปเรียนรู้มาค่ะท่านต้องบอกว่าสำหรับผมเองเวลาไปไหนก็จะมีคนมาถามคำถามเนาะเกี่ยวกับว่าปัญหาผมคืออะไรและอะไรผมอธิบายให้ฟังครับแล้วทดลองใช้ซึ่งผลตอบกลับมาก็บอกว่ามันเห็นผลได้จริงต้องบอกว่าอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างในปีหน้าเนี่ยค่ะเรามีแพลนที่เราจะเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่จะมาตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาหนังศีรษะนะคะเพราะว่าด้วยความรู้ว่าหนังศีรษะเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จุดเริ่มต้นของปัญหาทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมร่วงรังแคนะคะอาการอักเสบของหนังศีรษะนะคะซึ่งในตลาดในไทยของเราตอนนี้ค่ะมันยังไม่ได้กระเพื่อมนะคะด้วยความที่เจแฮร์ของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่มากระเพื่อมตลาดแบรนด์ผมนะคะให้คึกคักขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าในปี2567เนี่ยเราจะมีแผนที่จะเปิดตลาดแบรนด์ผมอีกเซกชันหนึ่งนะคะอยากให้รอติดตามดูนะคะแล้วก็มีแผนนะคะที่จะขยายไปนะคะประเทศยุโรปนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% นะคะส่วนในจีนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีการแบบประสานต่อเนื่องนะคะแล้วก็เชื่อว่าการรีเสิร์ชของเราอะค่ะที่ว่าคนทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยที่จะเสิร์ชใช้คำว่าคนไทยทำไมผมดกนะคะแล้วก็แบรนด์เจแฮร์ของเราอะค่ะอยากที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะที่จะให้ทุกคนได้รู้จักว่าแบรนด์ของไทยอะดียังไงนะคะรวมถึงในส่วนของตัวคลินิกนะคะที่เป็นคลินิกด้านหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะในปี2567นี้พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันจะมาถึงแล้วนะครับก็ไม่นานนี้แล้วแต่ที่แน่คืออย่าคิดว่าเขารีบนะครับเพราะว่าเขาเป็นการทดสอบอย่างจริงจังเหมือนกับแบรนด์ J-Hair ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นแชมพูทุกอย่างทดสอบซึ่งก่อนผมจะมาผมก็จะถามกันแล้วเราทดสอบกันแล้วแม้กระทั่งตัวคุณน้ำหวานเองเป็นเจ้าของแบรนด์เองก็ใช้แล้วเราคุยกันตลอดนะครับเรื่องของปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ใช้สามารถสบายใจมั่นใจได้เลยครับว่าเราทดสอบแล้วใช้ได้จริงคือจริงๆหลายๆท่านน่าจะเห็นว่า J-Hair ของเราค่ะจะไม่ได้มีโปรดักต์ออกมาเยอะนะคะในแต่ละตัวที่ออกมาค่ะเรามั่นใจว่าเรามีการเทสเรามีการทดสอบเรามีการทดลองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านคนที่ใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในปี2017เนี่ยค่ะคือคักแน่นอนจะมีโปรดักต์ออกใหม่ไม่ต่ำกว่า4ตัวค่ะ
จ๊แฮของเรานะคะก็จะมีขายนะคะที่ออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะรวมถึงอีเฟนบอยนะคะวสันนะคะแล้วก็อีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการขยายนะคะไปจริงๆเรามีร้านขายยาด้วยร้านขายยาทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็จริงๆอะค่ะจะทำให้ทุกคนนะคะซื้อได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะรวมถึงจะทำในส่วนของตัวฟังก์ชันในเรื่องของการซื้อนะคะในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการที่เป็นลูกค้าแล้วจะต่อยอดทางด้านธุรกิจต่อไปยังไงนะคะตรงนี้ก็อยากให้ติดตามในปี2017ค่ะครับยังไงก็แล้วแต่ครับถ้ามั่นใจใช้เจแฮก